shall fall.โอเคครับเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะฮะกับเสื้อผ้าเดิมๆเสื้อผ้าเดิมๆนะครับเพราะว่าถ่ายวันเดียวกันอีกแล้วนะครับเราจะไปประมาณรอบละ4คลิปของเราประมาณนั้นครับนะครับนะเรื่องไหนที่อยากรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุ๊ปหรือว่าในวิดีโอนะครับเราอ่านอยู่เสมอนะครับแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันทีมอัพครับผมทีมอัพมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเบื้องต้นก่อนทีมอัพเนี่ยเหมือนเป็นทหารรับจ้างที่เดินตามเราต้อยๆเป็นเบี้ยภาษาไทยบ้านๆคือเบ้นะฮะเบ้ที่จะตามมาช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเรียกเรามาช่วยหรือว่าสนับสนุนเบื้องหลังคือไม่ได้เรียกออกมาแต่มีผลสแตทให้ตัวละครครับนะครับโดยที่ผมเรียกเบ้ก็โดนเสียหลักเลยนะเพราะแต่ละตัวนี้ก็เรียกได้ว่าตำนานมาร์เวลทั้งนั้นเลยนะฮะ เรียกกันเบ้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆภาษาบ้านๆนะครับเพราะว่ามือใหม่น่าจะมาต้องมาดูคลิปนี้แหละนะฮะโอเคทีมอัพมีอะไรต้องรู้ก่อนไหมฮะเบื้องต้นหายังไงก็ซื้อไม่มีดรอปนะครับไม่มีดรอปนะครับบอกเลยว่า no drop ใช่นะครับผมนะสาว่าจะไปหาอะไรยังไงเนี่ยล่าสุดทีมอัพมันไม่รู้ว่าแจกไปยังล่าสุดมี Iron Man ใช่ไหมถึงวันที่28ครับถึงวันที่28บ่าย3บ้านเขานะบ้านเขานะหรือปิดเมนเทนเนนต์นั่นแหละน่าจะเมนเทนเนนต์ก่อนแล้วปิดหรืออะไรไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่รู้ว่า28เขาบอกมา28ประมาณนี่ก็พรุ่งนี้แล้วมั้งวันนี้ด้วยซ้ำโอ้โหรีบเลยนะใครฟังแล้วรีบเลยนะแต่ถ้าหลังจากนี้เอ็งอดแล้วนะนะครับแต่อนาคตเดี๋ยวเขาก็มีแจกเรื่อยๆเข้าใจดีอาจจะมีขายนะครับสำหรับเป็น Iron Man Mark 2ครับผมนะครับผมอย่าลืมเข้าไปล็อกอินกันด้วยสำหรับใครที่ไม่ได้มาถึงโอกาสนั้นนะครับเรามาดูกันว่าได้ยังไงนะสำหรับทีมอัพเนี่ยเราจะมาต้องมาที่อดัมวอลล็อกนะครับ ABC ตัวนี้นะฮะซึ่งนะเนี่ยเห็นไหมเป็นทีมอัพนะครับแลกโดยใช้ Eternity Sprinter ที่สุ่มดรอปภายในเกมครับทุก8นาทีที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับเผื่อคนไม่รู้มันจะได้บอกไว้เลยนะ ES เนี่ยมันจะดรอปสุ่มในเกมครับผมสุ่มจำนวนแล้วก็สุ่มว่าจะดรอปตอนไหนด้วยภายใน8นาทีสมมติมันดรอปแล้วคุณก็ต้องรอ8นาทีมันจะดรอปอีกไม่ใช่ว่าตีแล้วดรอปมันมีคูลดาวน์ดรอปครับไม่ได้ดรอปตลอดโดยที่คุณไม่เห็นใช่นะครับโดยถ้าปกติทั่วไปมันจะดรอปชิ้นเดียวครับ2ชิ้นดรอปยากมากยิ่งกระจายเป็น10เนี่ยโคตรยากเลย2ชิ้นมันจะต้องกดยาสเปเชียลไฟล์ไม่จำเป็นนะต้องเกี่ยวกับอะไรมั้ยมันอยู่กับขึ้นกับอยู่กับสเปเชียลไฟล์นั่นแหละSIF ใช่สเปเชียลไฟล์ซึ่งยิ่งเยอะมันยิ่งตอบดรอปดรอปง่ายอันนี้ซึ่งผมอันเนี้ยผมเคยไม่กดยาก็ได้10อันก็เคยแต่มันนั้นโหยแบบแจ็คพอตอ่ะดวงดีจริงนะครับไปเก็บ10รอบแต่จะมียาหนึ่งที่ชื่อสปินเตอร์บูทก็คือมีหลายยาแล้วที่มันมีออฟเนี้ยใช่แต่หนึ่งในนั้นคือสปินเตอร์บูทครับผมนะครับคือมันจะดรอปเป็น2ชิ้นเลยแน่ๆล่ะ2ชิ้นแน่นอนแน่นอนนะครับมันจะเปลี่ยนจากสุ่ม1ถึง10เป็น2ถึง10และโอกาสมากขึ้นคือ2เนี่ยโอกาสได้น้อยมากเฉลี่ยผมที่เคยเปิดก็3ถึง4ตลอดเวลาครับครับนะฮะโอเคเดี๋ยวจะยาไปนะครับเบื้องต้นเนาะนะมีอะไรก็อาจจะมีเจาะลึกเรื่องสปินเตอร์แต่มันไม่น่าเจาะมากก็มันไม่มีอะไรเลยครับผมนะแต่ถ้าอยากได้ก็บอกได้นะครับแล้วก็ทีมอัพเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับยกเว้นบางตัวที่เหมือนกันเป๊ะแค่ด้านนอกชุดไม่เหมือนกันเช่นสไปเดอร์แมนนะครับของตัวธรรมดาใช่ไหมกับตัวของทางสไปเดอร์แมนแบ็คทูแบล็คนะครับก็คือเหมือนกันเด็กเลยแค่ต่างชุดเนาะเป็นชุดดำนะครับตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแค่เอามีนี่ก็มีทอป่ะมีทอกับเบต้าเรบิวเบต้าแล้วก็กรูทกูดกับคริสต์มาสกูดใช่ไหมฮอลิเดย์กูดนะครับที่ก็ล่าสุดมีกูดการ์เดียนออฟกาแล็กซี่ที่เป็นมาจากไอชิเมนต์ใช่ครับนะครับอันนั้นเป็นของแรนะฮะโอเคเดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับแล้วทีมอัพมีประโยชน์อะไรยังไงมั่งเพิ่มเติมไหมฮะจริงทีมอัพผมบอกอย่างนี้ก่อนดีกว่าทีมอัพมีของสมศักดิ์ของตัวเองครับผมครับก็อย่างที่พี่ซันบอกก็ปัจจุบันระดับสูงสุดคือคอสมิกสีเหลืองสีเหลืองแต่ดรอปยากมากเลยนะไม่แผ่นล่าสุดไม่ยากแล้วอ๋อเพิ่งปรับใช่ไหมเพิ่งปรับให้ดรอปง่ายขึ้นตอนนี้ผมหาไม่เจอเลยไม่ดรอปเลยนะตัวนี้ดรอปง่ายขึ้นนะครับโดยจะแบ่งเป็น4ช่องนั่นคือเป็นคอมมูนิเคเตอร์เนาะนะฮะแล้วก็ portable defense screen นะฮะต่อมาก็ hostile unit analyzer นะครับแล้วก็ biometric enhancer นะครับโดยแต่ละช่องเนี่ยก็มีแบบออปชั่นออปชั่นแตกต่างอีกนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ช่องคือ benefit youbenefit you คือตามชื่อเลยคือให้ผลประโยชน์กับคุณ
คือใส่ปุ๊บมีผลต่อตัวละครคุณตัวละครนะครับแต่ benefit ทีมอัพฮีโร่คือส่งผลกับตัวละครทีมอัพใช่นะครับแบ่งเป็น2อย่างก่อนเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วส่วนไอ้ขาวๆเนี่ยก็คือเป็นสแตทตรงๆที่ให้ทีมอัพเช่น 20% เบสดาเมจนะฮะความเสียหายพื้นฐานบวก 20% ปัดป้องดาเมจทุกอย่าง 30% อะไรอย่างนี้นะครับและแน่นอนว่าไอ้ของพวกนี้มีระดับของมันด้วยสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองที่บอกไปใช่นะครับสูงสุดที่สีเหลืองนะครับตอนนี้โดยทีมอัพเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการปรับใหม่ด้วยล่าสุดมาไม่นานเลยนะฮะนั่นก็คือทีมอัพเนี่ยมีเลเวลของมันเองแล้วใช่เหมือนตัวละครเราเก็บเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่า ESP ไม่นับจากการคูณใดๆทั้งสิ้นคือเป็น ESP ตรงๆครับไม่นับผ่านจากการคูณยามาทั้งนั้นไม่มีแต่ว่ามันมียาคูณของมันเองถูกมันต้องไปซื้อหรือไม่รอแจกแต่ว่าไม่แนะนำครับเล่นไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็เต็มถูกต้องนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นนะไม่ต้องหาเรื่องเสี่ยงเสียตังค์เอาเวลาไปเติมคลังดีกว่าเอาตังค์ไปเติมคลังโดยทีมอัพจะมีอยู่3ปุ่มนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนาะด้านขวานั่นก็คือมีคอมพานเนียนนะคอมพานเนียนแอสซิสต์นะครับแล้วก็มันต้องบอกว่าอย่าเพิ่งดูด้านบนนะดูข้างล่างไว้ดูชื่อสีเหลืองว่าคือทีมอัพพาสซีฟครับนะครับแล้วก็ไม่ใช่สิต้องบอกว่าไงดีวาลินเดอร์ไอช่องขอเรียกโหมดแล้วกันนะโหมดโหมดการเรียกใช้ทีมอัพแล้วกันนะจะได้ไม่งงเนาะนะครับสำหรับโหมดแรกเนี่ยคือมันจะอยู่กับเราตลอดคือสามารถมาแล้วอยู่ตลอดจนกว่าจะตายจนกว่าจะตายคือมันมีเรื่องของมันด้วยใช่นะครับโดยที่แต่ละตัวเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยตัวนี้ไอตัวเนี้ยอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ประมาณว่าระหว่างที่เล่นอยู่เนี่ยดาเมจที่คุณได้รับมา 10% เนี่ยจะส่งไปที่ทีมอัพใช่คือเวลาตัวร่างกายตัวเราละครหลักเราโดนดาเมจอะไรมา 10% ของดาเมจจะโอนถ่ายไปที่ทีมอัพนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันต่างทีมอัพแต่ตัวมันต่างกันหรือเปล่าลองดูนิดนึงนะฮะอ๋อนี่เหมือนกันอันนี้เหมือนกันแล้วก็คือว่าอีกอย่างนึงคือว่าตัวของทีมอัพเนี่ยจะรีเจนเลือด 20% ของแม็กซ์ที่สูงสุดเมื่อออกนอกการต่อสู้ครับก็คือว่าคือเรียกมาแทงค์เนี่ยโหมดเนี้ยก็คือเรียกมาแทงค์ครับผมนะฮะอ่ะส่วนโหมดที่2นะครับนั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเรียกเป็นหย่อมๆจะเรียกยังไงภาษาไทยแม่จะกระเดียวมากเลยคือเรียกมาชั่วคราวชั่วคราว30วิอ่ะอยู่30วิแต่มันแรงมาก200ดาเมจบวก 200% นะครับแล้วก็รีเจนเลือดเนี่ยประมาณว่ามันจะบวก 5% คือน้อยกว่าของเดิมหน่อยใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้มันก็อยู่แค่30วิใช่มันอยู่30วิออฟที่เรามองหลักๆก็คือดาเมจ200แรงมากมหาศาลอะนะครับแล้วก็มีอย่างนึงก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่สามารถสังหารศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับจะลดคูลดาวน์การเรียกของมัน1วินาทีใช่นะอันนี้จะเหมือนทุกตัวเลยเหมือนกันทุกตัวครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์ของมันก็คือมันจะอยู่30วิแล้วก็จะเป็นคูลดาวน์หมดคูลดาวน์สีม่วงๆหลอดอยู่ข้างล่างของทีมอัพมันจะอยู่หลอดอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เนาะจะเห็นอยู่นะครับมันมีหลอดสีม่วงอยู่ตรงที่ผมอาจจะไม่เห็นเคอร์เซอร์นะแต่เห็นในตรงเท็กข้างล่างนะครับมันจะมีหลอดม่วงๆอยู่นะครับและอีกแบบนึงก็คือเป็นพาสซีฟพาสซีฟนั่นก็คือมันจะเขียนว่าเป็นไอ้ benefit why team up is away คือไม่ได้เรียกห้ามเรียกนะถ้าเรียกแล้วไม่มีผลใช่นะครับนั่นก็คือไอ้ตัวนี้จะแตกต่างกันออกไปใช่มั้ยอย่างของ Angel เนี่ยเวลาที่ตัวละครคุณตายคุณจะฟื้นเลือดขึ้นมาชุบชีวิตตัวเองเลือด 100% และเท่านั้นยังไม่พอนะครับในสกิลพวกนี้นะครับมันจะมีบางอันที่จะเขียนว่า benefit why team up is away เวลาอัพปุ๊บมันจะส่งผลกับตัวละครคุณด้วยใช่นะครับอย่าไปร่วมกับพาสซีฟนะเอางี้ครับตัวพาสซีฟของทีมอัพเนี่ยคือส่งผลให้ทีมอัพตัวเราไม่ได้ถูกตัวมันเองนะใช่ครับยกเว้นบางตัวของเอ็นเจลที่ประมาณว่ามีฮิลก็ฮิลอาจจะฮิลเราฮิลเราใช่ครับผมนะแต่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับตัวมันเองใช่จะเกี่ยวกับตัวมันเองครับผมส่วนไอ้เบเนฟิตwhile team up is away คือหรือว่าเรียกอีกในนึงว่า passive เนี่ยมันจะให้กับเราแต่คุณห้ามเรียกเพราะเรียกเมื่อไหร่มัน cancel ทันทีใช่แต่ว่าบางตัวก็ไม่ใช่ passive ไอตัว away เนี่ยครับบางตัวเป็นการออกมาใช้สกิลช่วยปล่อยนู่นปล่อยนี่อาจจะขึ้นเป็น away เหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่ว่าเวลาเราโจมตีมีโอกาสตึ๊ด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 เปอร์เซ็นต์ที่จะเรียกตัวละครตัวนี้ออกมาใช้สกิลใช่อะไรบางอย่างหรือว่าตัวเราอาจจะเวลายิงไป5%มีโอกาส5-10%ที่จะยิงกระสุนเพลิงหรือว่ามีอะไรตามมาระบงระเบิดอะไรงี้แล้วแต่ตัวละครไปซึ่งมันโคตรเยอะนะครับคุณต้องไปดูกันเอาเองกันเองใช่เพราะว่าระบบใหม่มาสกิลแต่ละคนอัพไม่เหมือนกันแต่ละตัวใช่แล้วมันมีไม่เหมือนกันตัวของมันเองอีกนะคือเป็นการตัดสินใจของเพื่อนและที่สำคัญคือมีซิกเนเจอร์สกิลด้วยใช่ครับคือเลเวล60เท่านั้นจะมีอันติเรียกกันอันติแล้วกันนะบ้านเราคุ้นกับคำนี้นะประมาณว่าแรง
แต่ต้องเรียกนะต้องเรียกนะต้องเรียกใช้ต้องเรียกใช้นะครับทำให้ทีมอัพมีความน่าใช้มากขึ้นครับผมแล้วก็ปัจจุบันเรททีมอัพไม่นับเป็นฮีโร่แล้วครับแต่ก่อนเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะมากผู้เล่นบ่นกันเยอะว่าทีมอัพเนี่ยโหฉันซื้อมาฉันเก็บหามาเออใช้เหมือนดูเล่นนะเอาไปเดินเล่นต้องเป็นไปสี่เออหลังมากก็เดินเท่ในเมืองเดี๋ยวนี้ปรับแล้วเดี๋ยวนี้ปรับแล้วใช่ครับใช้งานได้ยืดหยุ่นขึ้นรวมถึงซัมมอนด้วยใช่ไหมใช่ทั้งซัมมอนและทีมอัพไม่นับเป็นฮีโร่แล้วเพราะนั้นสบายสบายตัวสบายตัวเดินเล่นเรียกใช้ตลอดเวลาอ่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากแล้วอัพสกิลไม่ต้องกลัวผิดถูกเพราะเดี๋ยวนี้รีเซ็ตได้ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช่แค่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ใช่ครับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้แล้วน่าจะรู้ระบบกันคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้ Valender Choice นะครับ Valender คิดว่าทีมอัพตัวไหนที่คู่ควรกับการซื้อแล้วมันคุ้มค่าแบบซื้อแล้วครอบจักรวาลครอบจักรวาลสดๆเลยอะไรเงี้ยมีแบบแนะนำเลยนะไม่กี่ตัวนะอย่างเช่นที่ Valender บอกไว้นะนั่นคือเคลียร์ใช่นะครับสำหรับเคลียร์นี่ก็คือถ้านับในแง่ของพาสซีฟนะนะมาตัวนี้ใช้ได้หมดใช้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวเราให้ Valender รีวิวนิดนึงตัวนี้มันจะมีผมว่าสกิลดีก็คือเกาะตัวเซเลฟิมเบสใช่ไหมเวลาที่อันนี้เป็นแบบพาสซีฟนะคือไม่ต้องเรียกคือประมาณว่ามีโอกาสสร้างเกาะออกมาป้องกันใช่นะครับอะไรประมาณนี้ใช่หรือว่าจะเรียกใช้ก็ได้มีเลือดให้ด้วยมีหมดนะครับผมคือสกิลออกแนวเป็นซัพพอร์ตสกิลเป็นกึ่งซัพพอร์ตได้ทำดาเมจได้นิดนึงอาจจะไม่แรงเท่าตัวอื่นครับแต่ทำให้เล่นง่ายล่ะเล่นง่ายขึ้นใช่แล้วก็อย่างถ้าเป็นพาสซีฟนี่จะบวกเป็นสปริต15ซึ่งเล่นสบายเลยเล่นสบายใช้สกิลได้เยอะขึ้นลดอัตราการใช้สปริตลง 3% ด้วยนะครับครอบคลุมครอบจักรวาลนะครับครอบจักรวาล number 2นะฮะหมายเลข2นะที่เห็นบ่อยๆนะที่แบบได้บ่อยๆคือฟอลคอนหนึ่งในนั้นถ้าอยากได้คริชอบคริเอาเลยเอาเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่มีบวกคริติคอลแล้วก็บวกดาเมจค่อนข้างแรงนะครับอันนี้พูดถึงในแง่พาสซีฟนะส่วนเรื่องของสกิลโจมตีเนี่ยผมยังไม่แน่ใจมากเพราะว่าตั้งแต่ปรับมาพูดตรงๆนะยังเล่นไม่หมดเลยนะครับ ยังไม่มีปัญญาที่จะเก็บมันจน60ทุกตัวนะครับ เยอะมากนะแล้วอย่างหนึ่งแต่ก่อนที่มีเห็นบ่อยก็คือจะเป็นตัวของทางไฟสตาร์ไฟสตาร์จุดเด่นคือบวกดาเมจด้วยต่างจากแคลร์คือไอ้ต่างกับเคลียร์คือเคลียร์บวกสปริตแต่อันนี้บวกดาเมจใช่แล้วก็มีสปริตลดค่าการใช้จ่ายสปริตลง3แคลร์จะออกไปทางเขาเรียกโจมตีสกิลไม่มีช่วยเราเท่าไหร่ตีอย่างเดียวครับผมไอ้ไฟสตาร์ดิใช่ไหมไฟสตาร์ไฟสตาร์เคลียร์จะเป็นบวกแม่แบบช่วยเราเคลียร์เป็นซัพพอร์ตนิดนึงอย่างโล่ของไฟสตาร์ครับจะเป็นโล่ทำดาเมจลดดาเมจนิดหน่อยโล่ไฟทำดาเมจรอบตัวครับผมแล้วก็มีหลายๆตัวเนาะที่เราคงยังอธิบายไม่หมดเพราะมันเยอะมากนะครับแนะนำให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้นะก็มาในทั้งสองตัวที่เห็นบ่อยนะครับมีตัวอื่นได้ไหมไม่ต้องรีวิวก็ได้เอาเป็นตัวเฉลี่ยที่เห็นบ่อยๆคือแร็กปะแร็กก็จะเป็นแบบสายโจมตีใกล้นิดนึงสายบุ๊บบุ๊บโดมิโนเนี่ยเห็นบ่อยโดมิโนก็จะเป็นแบบสายหลบใช่สายหลบสายคิดตัวไหนก็อยากได้ถือก็กรูดกรูดกรูดนี่ตัวถึกเลยนะฮะตัวถึกจะมีอีกตัวนึงก็คือจะมีชีฮอคชีฮอคไม่ค่อยเห็นนะชีฮอคส่วนมากจะเจอเดี๋ยวนี้เจอบ่อยคืออาเคนอาเคนอาลัสใช่ไหมอาลัสจำไม่ได้อาลักเน่แหละอาลักเน่ตัวเนี้ยค่อนข้างเจอบ่อยครับบวกเมนทัลเยอะทีเดียวเพราะเดี๋ยวนี้สายเมนทัลมาแรงดูมจริงสกาเลตวิทแต่ละตัวยังแกมยังเก่งนะฮะก็ประมาณนี้เนาะรีวิวกันคร่าวๆนะครับสำหรับบางตัวก็จะหายากหน่อยก็แล้วแต่กำลังของพวกท่านหายากสุดผมก็ว่าดูได้จากการ์ดนะครับเปิดได้ที่กี้นั่นบ้านเลยนะฮะโอเคก็จบเรื่องทีมอัพแต่เพียงเท่านี้นะครับอันไหนที่อยากจะอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับส่วนทีมอัพจะกดแล้วเรียกอะไรไปปรับปุ่มได้เอาเองเลยนะมันมีปรับปุ่มเรียกได้นะครับใช่ธรรมดาคือเคปกตินะครับผมยังไงเรื่องทีมอัพก็หมดไปแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าทีมอัพมีผลกับตัวเกมคุณมากทีเดียวนะครับนะก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับเก็บหอมรอมริบ EF ไว้ถ้าไม่อยากเสียทางนะครับคือแต่ก่อนมีคำถามอีกอย่างด้วยคิดเลยว่าระหว่างเพชรกับทีมอัพเอาอะไรดีเอาอะไรก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะคือเดี๋ยวนี้มันชอบเก็บของมันมีให้อยู่แล้วเพิ่มเติมมานะครับคือคลิกได้เลยนะมันมีให้คือถ้าคุณมีทีมอัพคุณจะมีช่องนี้ช่องเก็บของพิเศษมันเปลี่ยนแล้ววอลินเนอร์ตอนนั้นเคยไปดูของตัวของเพื่อนผม
ไม่ต้องมีทีมอัพก็มีโผช่องโอ้แต่ก่อนต้องมีแต่ก่อนต้องมีถึงจะปลดใช่นะแต่อันนี้ถูกผิดขออภัยนะแต่ผมเหมือนถ้าผมคล้ายๆคร่าวๆว่ามันไม่ต้องแล้วครับผมนะครับแล้วก็คลิกดูสแตทได้นะสำหรับทีมอัพใช่ก็มีสแตทเหมือนตัวเราเลยถูกต้องเลยใช่ก็จากผมเอาเมื่อกี้ก่อนก่อนมีคำถามระหว่างซื้อเพชรกับซื้อทีมอัพเอาอะไรดีเอาอะไรดีตั้งแต่ก่อนก็ตอบเลยว่าเพชรเพชรปัจจุบันนะครับทีมอัพทีมอัพครับประโยชน์มันเยอะมากเยอะกว่าเยอะเนาะเขาปรับให้มาดีกว่าเดิมมากๆเลยโอ้สุดๆนะครับผมไม่นานด้วยสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ถามว่าทีมอัพสกิลไม่ได้แบบเบาๆนะครับเป็นหลักแสนเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะฮะผมเอาเก็บก่อนผมให้ดูควิกซิลเวอร์นะฮะโอเคเซตแอคทีฟนะครับโอ้ยผมลืมเซตครับไอ้เจ๊งแล้วจะคุณ ดูดาวกดให้ดูสกิลก็ได้ครับไม่ผมเรียกไม่ได้เลยไงเพราะว่าไม่กดสกิลให้เขาดูเดี๋ยวนะบักผมมาได้ไรครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันบักไม่รู้เหมือนกันนะบักมันหายไปแล้วสกิลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากไปลองกับเราเองแล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวจบแค่คลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมเรื่องหน้าจะเป็นอะไรนะครับต้องรอติดตามชมที่ช่อง The Dreamcaster นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ